เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมย่อยศใครผู้ล่าการสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งนี้นะครับเกรดที่ใช้ยื่นในการสอบครั้งนี้นะครับผมยื่นไปที่ 3.96 ครับโรงพยาบาล IDL ดึงหน้าลึกถึงชั้นสแมชโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางแล้วก็ยื่นผลงานไปนะครับแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคำถามวิชาการด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับในช่วงประถมนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งขันการอ่านทำนองสนอแล้วก็มีโอกาสได้อ่านวรรณคดีวรรณกรรมหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกาพย์โครงกรนะครับก็เลยทำให้มีความสนใจในการเลือกที่จะเรียนภาษาไทยครับจากที่มีทักษะในเรื่องของการอ่านทำนองสนอเนี่ยผมก็สามารถร้องเพลงไทยเดิมได้อะไรครับช่วงมัธยมต้นผมก็เลยได้เป็นนักร้องไทยเดิมของโรงเรียนนะครับการอ่านทำนองสนอกับการร้องเพลงไทยเดิมนะครับมันมีความแตกต่างกันไม่มากครับเพราะว่ามันต้องมีทักษะร่วมกันก็คือการใช้ภาษาที่ดีนะครับแล้วก็การใช้ทำนองต่างๆให้ถูกต้องตามแต่ละเพลงหรือว่าตามแต่ละบทกลอนอะไรเงี้ยครับที่มาสมัครในรายการ The Golden Song นะครับก็จากคำแนะนำของคุณแม่ครับผมไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยครับที่เป็นเวทีในการประกวดแข่งขันร้องเพลงครับรายการ The Golden Song เป็นเวทีแรกเลยนะครับที่ผมได้ประกวดร้องเพลงในชีวิตนี้เลยครับการฝึกซ้อมร้องเพลงนะครับก็ผมก็จะร้องให้คุณพ่อกับคุณแม่ฟังนะครับแล้วก็จะคอยให้ท่านบอกว่าตรงนี้ดีหรือยังตรงนี้ดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นำบทเพลงพี่รักเจ้ามาร้องครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยายๆที่คอยดูอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับโรงเรียนลิเพียวอนาลัยนะครับได้เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับThank you.
คำรักนี้อยู่ภารักพี่ครึ่งนี้ได้หรือไม่จงปลงน้ำคำน้อมนำดวงหรือไทยพี่เพียงให้น้องน่ารักใครได้แม้ครึ่งพี่หนึ่งคนที่น่าเข้าไปฮะเป็นเพลงสุนทรภพที่เพราะที่ร้องได้เพราะมากทั้งผู้หญิงที่ร้องได้เพราะมากครับเพลงเขาเพราะอยู่แล้วโดยเพลงสุนทรภพทั้งความหมายทั้งคำของเขาและคุณกีตาร์ขยี้ได้เพราะมากก็ต้องไปฟังพี่กันก่อนเลยอันนี้ครับผมนะครับก็ในฐานะที่ค่อนข้างที่จะได้มีโอกาสร้องเพลงสุนทรภพอยู่บ่อยๆนะครับเพิ่งได้ยินคนที่ร้องเพลงพี่รักเจ้าได้ใกล้เคียงครูเอื้อมากๆนะครับในวิธีการเอื้อนะครับถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเมียดละไมนะครับอย่างที่ครูเอื้อได้ตั้งใจเอาไว้คือลักษณะการเอื้อนของครูเอื้อเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบกึ่งๆไทยเดิมนะที่จะมีลูกครั่นลูกสะบัดต่างๆวันนี้เราได้ยินกีตาร์ทำออกมาได้ค่อนข้างจะครบถ้วนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ร้องเพลงออกมาได้แบบคนโตร้องครับอันนี้คือสิ่งที่ใช่ครับเกินตัวแล้วก็น่าสนใจที่จะรอฟังบทเพลงสุนทรภพเหล่านี้ในตัวของกีตาร์ต่อไปนะครับผมครับผมเก่งมากครับขอบคุณครับคุณพี่ค่ะถึงแม้ว่าถ้าเขาจะไม่ร้องเพลงของครูเอื้อเขาก็จะร้องเพลงของคนอื่นได้ดีเพราะฉะนั้นมีความสุขมากกับการใช้ภาษาที่ฉันไม่ได้แตะอะไรเลยแล้วข้อสำคัญมันไม่ต้องก๊อปปี้คุณร้องด้วยตัวคุณเองมันดีมากดิฉันชื่นชมสำหรับคนที่ร้องเพลงดีๆขนาดนี้ชื่นชมมากค่ะขอบคุณครับไม่รู้จะพูดยังไงก็คือว่าทุกคนก็ได้พูดกันไปหมดแล้วก็คิดว่าคนเก่งคนหนึ่งของรายการนี้ทีเดียวแล้วนะครับจริงๆคนเก่งและคนเดือดร้อนน่ะคือเรานั่นน่ะสิพี่เพราะตอนนี้เดือดร้อนกันไปเยอะแล้วล่ะเอาเข้ามาเอาออกน้อยมากนะครับเรามาฟังคำตัดสินกันดีกว่านะครับคุณพี่ผ่านค่ะขอบคุณพี่กบครับพี่กบให้ผ่านค่ะพี่การครับผ่านแน่นอนครับพี่โจ้ครับผ่านครับขอบคุณครับ4,000ชิ้นเลยครับแม่4,000ครับเก่งมากครับพี่กบครับเชิญครับผมร้องเพลงเพราะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ฉันจะเดือดร้อนต่อไปเนี่ยคนนี้ก็น่ากลัวนะคนนี้ใช่ไหมคนนี้น่ากลัว